ดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่หน้าบริเวณประตูทางเข้านะครับของกิจกรรมงานฤดูหนาวของเทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับนำโดยคุณสุจินต์ ครับเทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับผู้จัดงานแล้วผมก็มายืนอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับก็นะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานในครั้งนี้นะครับคุณสุธาเหมสถนนะครับประธานชุมชนทั้ง14ชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านฉางครับขอบสวัสดีครับคุณสุธาครับชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในของเทศบาลตำบลบ้านฉางในครั้งนี้นะครับครับการจัดงานประจำปีฤดูหนาวครั้งที่5ผมในฐานะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีแล้วก็ประธานชมรมของ14ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฉางนะทีนี้เนี่ยเราได้รวบรวมชุมชนทั้งหมดนะฮะมาหารือร่วมกับเทศบาลเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อจะเน้นการท่องเที่ยวแล้วก็เน้นในเรื่องของอาหารทะเลซึ่งขนาดนี้นะฮะงานได้มีมาทั้ง3วันเนี่ยอาหารทะเลเราเน้นมากนะครับเราจัดสถานที่บริเวณชายหาดพยูนซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงามในขณะเดียวกันนะที่เราเน้นอีกอย่างนึงก็คือความสามัคคีคนในชุมชนให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถนะฮะซึ่งปีนี้ร้านค้าชุมชนเนี่ยนะฮะมาขายอาหารทะเลเราให้ชุมชนมาจำหน่ายอาหารทะเลฟรีนะครับในขณะเดียวกันทางเทศบาลเนี่ยยังเอื้อเฟื้อในเรื่องของการให้ร้านค้าสวัสดิการของทุกคนเป็นแม่บ้านโอท็อปก็มีมาร่วมกันนะครับจำหน่ายของเหล่านี้ด้วยนะครับผมในฐานะของประธานชุมชนนะฮะกับประธานชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านฉางเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับและสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดนะครับครับผมสทประกิตศรีเพียรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉางเขต1ครับก็อยู่ร่วมทำกิจกรรมมานี่ก็ปีที่5จากที่ครั้งที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องงานเป้าแต่ปีนี้เรามาจัดกิจกรรมเปลี่ยนชื่อไปว่ามีงานฤดูหนาวของเทศบาลตำบลบ้านฉางที่มีกิจกรรมหลายอย่างทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเรามาสนับสนุนจากหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือในงานในครั้งนี้นะครับส่วนกิจกรรมหลักๆของทางเทศบาลก็มีกีฬาก็มีทั้งกีฬา3คนแล้วก็มีการครั้งอย่างหนึ่งที่เป็นการครั้งแรกของเทศบาลบนประชาคือการแข่งขันการวิ่งรอบกระจกซึ่งจัดไปเมื่อวันที่30คือเมื่อวานก็ประสบความสำเร็จคิดแล้วก็ประมาณ 90% เพราะว่าธรรมดาถ้าจัดวันเสาร์ก็จะรับเต็มๆก็มีรถเข้าประกวด265ตัวก็มาจากจันทบุรีชลบุรีสตีโดยการชิงถ้วยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็เสร็จเอาบ่ายประมาณบ่ายโมงรู้สึกว่าปีนี้ครั้งแรกที่เราทำก็ถือว่าสุขสมเด็จและการแข่งขันรบกวนวัตถุส่วนกีฬาปีหนึ่งก็ยังมีจัดกีฬาแข่งขันมวยทะเลซึ่งจะจัดปีสองก็ขอให้มาชมกิจกรรมต่างๆได้ในวันพรุ่งนี้นะครับครับนี่อีกหนึ่งท่านนะครับท่านสทประกิตเสมีเอี่ยมนะครับก็ได้ชี้แนะนะครับแล้วก็แกนในกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านฉางในครั้งนี้นะครับหลายๆกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งการแข่งขันกีฬาชายหาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนกกรงหัวจุกนะครับที่ท่านสทประกิตได้เป็นผู้ดูแลดำเนินการจัดการแข่งขันนะก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับก็เป็นกิจกรรมครับทั่วทั้งภาคตะวันออกรู้จักกับน้องๆนะครับ
ขึ้นเป็นแสดงบนเวทีนะครับเป็นระดับแรกของในค่ำคืนนี้นะสวัสดีครับครับหญิงผู้ชายครับเนี่ยนะครับก็เป็นน้องๆจากโรงเรียนบ้านเขาห้วยมหาดนะครับชื่อแสดงชุดชื่อชุดอะไรครับส้มตำครับส้มตำนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับน้องๆนะครับหลายๆชุมชนนะครับหลายๆศูนย์เด็กๆนะครับที่จะขึ้นไปทำการแสดงบนเวทีนะครับนี่ก็ขึ้นลงมาจากเวทีเมื่อสักครู่นะครับจากชมรมแอโรบิกเทศบาลตำบลพยุงครับรู้สึกไงครับก็เหนื่อยครับแต่ว่าออกกำลังกายเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดครับทำให้ร่างกายแข็งแรงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนนะครับมาออกกำลังกายมาเต้นแอโรบิกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่กีฬาที่คนถนัดจะต้องเป็นตัวว่าแข็งแรงครับเป็นไงครับเพิ่งลงมาจากเวทีเมื่อสักครู่นะครับตื่นเต้นค่ะเหนื่อยแต่เต็มที่ค่ะครับนี่ก็คือชมรมแอโรบิกเทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วผมก็มายืนกับแม่เลียมดาราน้อยนะครับก็มีเดี๋ยวสักครู่นึงก็มีคิวการแสดงบนเวทีนะครับสวัสดีครับคุณแม่เลียมดาราน้อยนะครับก็มาประกาศแสดงหน้าเวทีของอำเภอบ้านฉางในคืนนี้นะคะจัดโดยท่านนายกเทศมนตรีนะคะแล้วก็ที่เรียมได้มาในวันนี้ก็คือมาโดยคุณสุเมธนาเจริญนะคะก็ดีใจมากๆแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้คุณแม่เตรียมเพลงมามากน้อยขนาดไหนครับก็จะร้องหลายเพลงให้ท่านได้ฟังกันนะคะก็จะเป็นเพลงดังในอดีตเช่นที่รักเราจะไม่ได้เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้รับเป็นพระราชทานสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะถ้าเกิดอยากจะมีนะครับนี่แหละครับคุณแม่เรียมดาราน้อยนะครับก็รางวัลแผ่นเสียงของอำเภอบ้านฉางแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาขึ้นแสดงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางได้รับชมในงานฤดูหนาวในครั้งนี้นะครับยังไงแล้วต้องขอขอบคุณนายกสุชินภูริรัตน์นะครับที่นำคุณแม่เรียมดาราน้อยมาในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับคุณแม่เรียมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพยูนค่ะพยูนชุมชนพยูน3ปลาไข่ทอดจ้ะนี่นะครับปลาไข่ทอดของชุมชนอะไรนะครับพยูน3ค่ะช่วยแนะนำสินค้าหน่อยวันนี้มีปลาไข่ทอดนะคะอร่อยค่ะช่วยชิมมาซื้อด้วยนะคะชิมได้ไหมครับเนี่ยได้กันเองชิมได้ครับอันนี้จำหน่ายเท่าไหร่ครับ30บาทไม่แพงนะครับไม่แพงก็เป็นถุงหลักอนามัยของเทศบาลตำบลบ้านฉางนะฮะที่ให้นะครับผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนนะครับมาออกบูธนะครับเพื่อจำหน่ายนะครับอาหารทะเลสดๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวในงานในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็มีร้านประจำป่ะครับประจำขายทุกงานกินปลาเทศกาลกินปลาตอนนี้ยังไม่ได้ทำเป็นประจำแต่ว่าเวลามีบูธออกงานอะไรเงี้ยจะออกประจำของชุมชนนะครับเทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันครับจากไหนครับต้นตอค่ะก็เป็นส้มตำใช่ไหมครับมีตำปูตำไทยตำปลาร้าตำแตงตำถั่วแล้วก็ตำมะม่วงอร่อยไหมครับอร่อยแล้วเป็นสั่งกันทำไมของเทศบาลตำบลบ้านฉางค่ะมีใช่ค่ะนี่แหละครับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฉางอะไรนะครับนี่จากชุมชนอะไรว่าเดินทางเด2ค่ะนะครับนี่ก็ปฏิบัติชุมชนเดินทางเด2นะครับวันนี้มาอุดหนุนอะไรครับนี่ข้าวต้มปลาค่ะเคยลองมาชิมของเขาแล้วใช่ไหมครับยังเลยใช่รสชาติดีปากแน่นอนอร่อยครับอร่อยเป็นปฏิบัติชุมชนของเทศบาล
ตำบลบ้านฉางของเรานะครับสดๆเลยนะครับสำหรับร้านอะไรนะครับแกงร้อนเมืองแกงครับแกงร้อนเมืองแกงนะครับมาจากอําเภอแกงนี่เองนะครับในจังหวัดระยองของเราครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องของเทศบาลชุมชนตำบลบ้านฉางนะครับตัวอะไรครับตัว200ค่ะก็รายได้เข้าสมทบและวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมครับครับนี่ค่ะสร้างห้องสมุดวัดพยูนค่ะก็รายได้ทั้งหมดนี้นะคะมอบให้กับจะสร้างห้องสมุดวัดพยูนค่ะมีหลายแบบครับค่ะมีสีดำกับสีขาวค่ะอันนี้เป็นโลโก้ของงานนี้เลยนะคะนี่นะครับของที่ระลึกของเทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับก็เป็นเสื้องานฤดูหนาวจะมีประมาณ155นะครับครั้งที่5นะครับของเทศบาลตำบลบ้านฉางโดยท่านชินบุรีรัตน์นะครับมาชมกันครับตำบลบ้านฉางในครั้งนี้นะครับพบกันใหม่ในปีหน้านะครับครั้งที่6นะครับสถาปนวัตรถ่ายภาพวินาทีโด่งดังรายงาน